ถ้าไปนี่ก็ให้ไปลอง120ดิเอามาอยากเห็นแนวทางการแต่งไม่ต้องห่วงแนวทางการแต่งใช่ไหมพร้อมจะดูกันหรือยังครับกับอยากรู้ต้องลองอยากรู้ต้องลองนะฮะตามสไตล์แจ่มๆผมเชื่อว่านะครับคนเนี่ยน่าจะได้ดูเจ้ารีวิวนะฮะของเจ้าซิตี้แฮชแบ็กไปนานมากๆแล้วเฮ้ยไปหลายคลิปกันแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวครับแป๊บนึงฮะเดี๋ยวฮะเรดบอยมาทำซดตีอะไรตอนนี้ฮะมึงมาทำซดตีเลยครับกูจะไลฟ์สดแล้วกูรอมึงอยู่เนี่ยและเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดหรือเราจะถ่ายคลิปกันเลยถ่ายคลิปไลฟ์สดก่อนได้ไหมได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปกันแบบดีๆกันอีกทีละเราไปดูกันแบบสดๆก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวแบบเจาะลึกนะครับแบบเป็นคลิปเป็นงานเป็นการเนี่ยเดี๋ยวมึงค่อยไปดูในเลดบอยหรือไม่ก็ YouTube ของณจ่าเมสซีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมว่าคนที่ดูผมอยู่นะครับไม่ค่อยจะได้อยากรู้หรอกว่ารถแม่งดียังไงระบบแม่งเป็นยังไงอะไรแบบเลิศหรูอลังการแบบไหนบอกอะไรฟังก์ชันกินน้ำมันเท่าไหร่มึงอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้กูจะอธิบายให้ฟังเอางี้ก่อนมึงอยากรู้หรือเปล่าเรียกอะไรลูกค้าเลยทำอะไรจ๊ะใส่แชมเปอร์หลังโอเคคุณครับเชิญครับนะฮะรอเลสบอยนานมากนะครับสวยดิ RS ผมบอกเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองแบบสแตนดาร์ดเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนถามว่านะครับแนวทางการแต่งนี่คือจริงๆแล้วมันไม่แตกต่างที่อะไรเลยเว้ยกับตัวซีดานเว้ยคือมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับเอารูปโฉมภายนอกก่อนนะฮะหัวแม่งเหมือนกันเว้ยหัวแม่งเหมือนกันก็คือพูดง่ายแม่งตั้งแต่หัวไปถึงเดี๋ยวกูดูประตูก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเปรียบเทียบให้ดูก่อนเพราะนั้นเนี่ยผมว่าแต่งแม่งไม่ยากเลยไอ้เหี้ยอดมึงไปหยิบลิ้นหน้ามาดิ2แบบมาได้ข้างวิ่งเด็กเรียกเด็กไปช่วยหยิบนะครับเอาง่ายๆก่อนอยากทราบว่าแดกน้ำมันเท่าไหร่ไอ้ฮามึงไปดูโบชัวไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องมาถามกูไม่ใช่แบบแล้วเธอมึงไปกด YouTube ไอ้เหี้ยคนรีวิวเยอะแยะแดกน้ำมันเท่าไหร่เนี่ยเยอะแยะไม่เปิดโบชัวดูไม่ต้องมาถามกูไอ้จัดนะครับปุ้ยเพราะเรื่องกูเสือกไอ้จัดไม่พอใจบล็อกเย็ดแม่บล็อกอีบอลบล็อกควรตีนบล็อกหมดไอ้จัดบล็อกไปกูไม่ได้มีอาชีพกูไม่ได้มีรายได้จากการไลฟ์สดหรือเป็นยูทูบเบอร์กูไม่สนมึงไม่อยากดูมึงก็ออกไปกูไปร้านแต่งรถไอ้สัตว์นะเพราะฉะนั้นไปไกลตีนบล็อกแม่งเลยบล็อกแม่งเลยไอ้สัตว์นี่คนนี้เฮ้ยอีเฟียสฮะจะบล็อกเหรอใครอีเฟียสอีเฟียสไอ้สัตว์ควรตีนแล้วไงมึงเนี่ยควรตีนแล้วไงเฮ้ยเรียกไอ้เฟียสมารีวิวรถดีกว่าใช่ไอ้เฟียสมารีวิวรถกับพี่มาพรุ่งนี้ว่างไหมใจร้ายอ่ะพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้ว่างมานั่งคันนี้กับพี่คันสามไปเฟียสพรุ่งนี้ว่างไหมกูรู้ยันแค่โควิดงานไม่ค่อยมีสัตว์งานไม่ค่อยมีมึงมานั่งรถกูมาใครมีเบอร์อีเฟียสบ้างมีเปล่าโทรดิโทรมึงเกือบไปแล้วมึงเกือบไปแล้วอีเฟียสกูบอกให้มึงเกือบไปแล้วมึงอย่ามาเม้นมั่วๆสู้กูนะกูด่าหมดนะของขึ้นง่ายเลยของขึ้นง่ายแล้วกูเนี่ยน้องผม
เอ้ยเลี้ยว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 โอ้ลูกค้าลูกค้าแม่งหาเรื่องเปลี่ยนล้อว่ะลูกว่าหาเรื่องเปลี่ยนล้อว่ะโอ้โหมีป่ะมีเบอร์อีเฟียป่ะฮะเร็วเร็วเลยเร็วเร็วนะครับเอางี้ก่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูแนวทางการแต่งสำหรับเจ้า City Hatchback และไม่ต้องมาโวยวายนะทำไมหนูไม่ได้ลดทำไมยังไม่ได้ลดลดเดโมหรือเปล่าใช่ครับลดเดโมแต่กูจะลองอ่ะเออกูจะลองอ่ะเข้าใจป่ะกูจะลองแล้วกูจะลองแบบของกูด้วยเออเอาดิช่วยไม่ได้โชว์รูมอยากให้มาแล้วอ่ะให้มาแล้วกูซัดเลยตอน Honda ไปเทสรถกันนะครับไม่มี Honda ไหนเชิญผมเลยไม่มี Honda คนไหนศูนย์ไหนหรือ Honda Thailand ไหนเชิญนัดแจ่มไปรีวิวเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกูรีวิวเองตามสไตล์กูเดี๋ยว Honda รู้จักบอกให้นะฮะHonda ชอบเหรอถามจริงยูทูบเบอร์หรือแบบรีวิวแบบสร้างภาพอ่ะไม่มีเดี๋ยวมาดูกันแบบเรียวๆชัดๆตามสไตล์ผมนะฮะแจ่มแหลมจุงเบยนะครับผมจำได้ตอนเทสรถไม่มีเชิญกูเลยสงสัยเขากลัวกลัวอะไรวะกลัวอะไรกูวะมึงก็จะไปด่าเขาโอ้ยังเดี๋ยวรอเขาส่งมาบอกให้เสร็จมึงก็ด่ามีขิงถามใครสิมึงจะไปถามมันทำไมนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ดูอยู่ตอนนี้ประมาณ 3,000 คนเนี่ยรอสักครู่รอสักครู่นะฮะนะครับรอสักครู่เดี๋ยวที่ผมจะไปลองวันนี้นะครับมันไม่มีอะไรมากคือ1เราจะไปลองว่าสมรรถนะเป็นยังไงแตกต่างจากตัวซีดานแบบไหนนะครับนะครับแล้วก็ต้องดูว่าแนวทางการแต่งเนี่ยนะครับกับตัวซีดานเนี่ยมันใช้ของอะไรร่วมกันได้บ้างจะต้องเปลืองเงินวิจัยไหมหรือไม่ต้องเปลืองเงินวิจัยไหมเดี๋ยวจัดให้หนักนะครับมึงเหี้ยอะไรสมโอ้ต้นตีนั่นไงมึงเนี่ยโตยังไม่เบอร์ยังเดี๋ยวโทรหาน้องคนเมื่อกี้ก่อนรับยังมันไม่รับวะดูผัวถามดิไม่รับถามไม่ได้แม่งไม่รับสายแม่งวันนี้เราจะไปดูแค่ไม่กี่อย่างคือว่า 1. นั่งสบายเปล่า 2. ของแต่งแนวทางการแต่งมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สมรรถนะดีขึ้นหรือแย่ลงเมื่อเทียบกับตัวซีดานนะครับส่วนเมื่อเทียบกับรถรุ่นอื่นเนี่ยผมบอกเลยมันเบอร์หนึ่งอยู่แล้วตอนนี้รับเปล่าได้เบอร์มันไม่ได้อะปล่อยขิงโทรไปหาไอ้เพี้ยดิบอกให้รับสายมึงด่วนสีเร็วๆนะฮะนะครับเดี๋ยวๆๆเรามาดูเรื่องของชุดแต่งก่อนมาดูเรื่องของชุดแต่งก่อนลินหน้านะฮะลินหน้าอันนี้ตัวซีดานนี่ตัวซีดานนี่ตัวซีดานลิ้นหน้า ASC นะครับที่ตัวซีดานแต่มึงเอาลิ้นหน้าใส่แฮชแบ็กดิใส่ดิเฮ้ยแม่เฮ้ยแม่เด็กใหม่ว่ะเฮ้ยดูดิมึงโอ้ยไอโอ๊ตไอควายเอ้ยมึงเหมือนคนทำเหี้ยอะไรไม่เป็นเลยว่ะเออวางให้มันแนบๆดิครับโอ้โอ๊ตเอ้ยอยู่มาตั้งนานแล้วตรงกลางดันหน่อยเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมโอ้เป๊ะเป๊ะนะครับอ่ะตัวมึงหลบไปหน่อยหลบไปหน่อยตัวมึงอ่ะโอ้โหลิ้นหน้าใช่เลยเป๊ะป๊ะนะครับคาร์บอนใส่กันได้มีอีกตัวนึงมาอีกตรงนึงมา
ีแบบเรียบๆพิงคลีนคาร์บอนตรงกลางกดตรงกลางหน่อยโอ้แนบเปี้ยโอเคเปี้ยป๊าครับจุดแต่งบันไดข้างหยิบมาดูที่ว่าฐานรถมันยาวเท่ากันเปล่าดูที่ฐานล้อหน้าหลังมันเท่ากันเปล่าไปใครไม่เปลี่ยนฮัลโหลอะไรฮัลโหลว่ายังไงคะสวัสดีค่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรอยากรู้ไปทำไมกินน้ำมันเท่าไหร่จะอยากรู้ไปทำไมอะไรคุยกับใครอ่ะอะอะไรนะคุยกับใครอ้าวแล้วนี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะเนี้ยเอออยากรู้ไปทำไมรถกินน้ำมันเท่าไหร่อ่ะอยากรู้ไปทำไมยังไม่ได้ถามเลยว่ากินน้ำมันเท่าไหร่อ๋อพูดแต่ว่าพูดจาไม่เพาะเหรอเออเพาะแล้วเนี่ยพูดจาเพาะแล้วเสียใจอ่ะเสียใจไม่รู้ว่ากูไม่รู้ว่าใครอ่ะใครแม่งถามกวนตีกูด่าหมดอ่ะโอ้โหเสียใจเขาไปแล้วเนี่ยโอ้โหใช่เหรออยู่กับใครอ่ะอยู่กับใครอยู่กับใครอ่ะอยู่กับน้องกับแม่อยู่กับน้องโอ้เซ็งว่ะคิดว่าอยู่กับผู้ชายไม่มันเลยจะแกล้งเขาหน่อยช่วงนี้งานเยอะมั้ยช่วงนี้งานเยอะมั้ยช่วงนี้เรื่อยๆถ่ายเถอะค่ะใหญ่จ้าร่ำร่ำรวยจะชวนมานั่งจะชวนมานั่งรถจะชวนมานั่งรถด้วยซะหน่อยวันไหนพรุ่งนี้กี่โมงไอ้พรุ่งนี้เรามีถ่ายอะไรบ้างวะพรุ่งนี้มีถ่ายเทสลาเย็นเลยเหรอเย็นมันจะถ่ายอะไรเห็นล่ะเฮ้ยโอ้โหว่าจ้างสัก 8,500 ว่างทุกวันเลยจริงๆจริงๆจริงๆจ้างไว้คนหนึ่งจ้างไว้คนหนึ่งโดนเทมันติดงานตัดไม้งานอะไรวะก็ถ่ายเสื้อผ้าอ๋อเออก็เดี๋ยวให้ขิงโทรหาเออเดี๋ยวแจ้งไปได้โอเคจ้าบ๊ายบายจ้าเกือบแล้วมึงมาแซวกูในไลฟ์เกือบแล้วมึงอ้าวไปต่อได้ค่าเป็นไงเดี๋ยวดูดิเป๊ะป่ะไหนลองดูดิอ้าวไปไหนกันหมดอ่ะไหนกันหมดแล้วเด็กๆไปไหนหมดข้ามไปโอ้โหวันนี้ได้ข้างครับได้ข้างนี่แม่งพัวพักนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทีในคลิปนะวันนี้เราไลฟ์กันสดๆไปก่อนขำๆไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่านะครับแสดงว่าเจ้าตัวเนี้ยตรงกลางเนี่ยแม่ง4ประตูกับ5ประตูเนี่ยเท่ากันแสดงว่าประตูบานหลังได้เท่ากันทุกอย่างนะครับแสดงว่าเท่ากันหมดแต่ว่าฐานล้อเนี่ยไม่ได้ปรับปรุงอะไรก็คือเท่ากันหมดจริงๆอย่างพวก FCFK ไม่เท่านะเว้ยเออประตูใส่กันไม่ได้นะเว้ยเออบันไดใส่กันได้แต่ประตูไม่ได้แต่เมื่อกี้กูมองด้วยตาเปล่าเนี่ยประตูมันเท่ากันนะก็แสดงว่ารถแม่งตัดตูดเฉยนะครับตัดตูดเฉยเออภายในเดี๋ยวไปดูภายในกันมั้ยดูภายในก่อนเล่นๆไปดูภายในก่อนเฮ้ยนี่ดิเดินหน้ารถไปหน่อยเปิดประตูไม่สะดวกเดินหน้าไปเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในว่าคันนี้เป็นตัว RS นะครับนะฮะตัว RS ท่อไอเสียกูขอพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวลองท่อให้ดูล้อท่อโหลดไม่ใช่โหลดได้เปล่ามีคนก็บอกว่านี่รถเดโม่ไม่ใช่เหรอนะแจมนี่รถเดโม่ไม่ใช่เหรอรถเดโม่เขาแบบให้แค่ขับวนในโชว์รูมไม่ใช่เหรอนะรถเดโม่ขับวนในโชว์รูมกูจะมาลองบนถนนอ่ะกูจะมาลองบนถนนยุ่งอะไรกูอ่ะเออยังไงอ่ะเออไม่รู้อ่ะอยู่กับกูแล้วอ่ะเรียบร้อยไหนดูบอกเขาคุมผ้าอยู่อ่ะบอกคุมผ้าอยู่เปิดแม่งเลยเปิดนี้เปิดแม่งเลยแกะดิแกะเลยฝั่งนี้แกะเลยแม่แกะรู้เลยมันคงไม่คุมแม่งแล้วช่วยไม่ได้มาถึงมือแล้วอ่ะแกะเลยแกะเลยอะไรสัตว์แกะเลยอะไรเหี้ยแกะแม่งเลย
แกะเลย2บ่อเลยแกะเลยเรียบร้อยป่านนี้เจ้าป่านนี้ไอ้ใครให้ลบกูมาในตอนนี้ร้องกันน่ะร้องกันยับอ่ะกูบอกเลยร้องกันยับเย็ดเท่ร้องกันยับบอกเลยเรียบร้อยไหนดูนี่บ่อเชี่ยบ่อสวยว่ะสวยบ่อสวยแม่งเลกาโล CS บ่อสเตอร์ลิมิเต็ดเที่ยบอกสวยว่ะเฮ้ยตรงนี้แม่งเหมือนบกบอกอาคันดาร่าเลยว่ะแล้วไม่ก็บกแบบกามุยอ่ะเออแบบดูดๆหน่อยนั่งแล้วจะดูดๆตูดหน่อยนะผู้หญิงบางคนไม่ชอบเว้ยนะนะบอกแล้วมึงฮอนด้าไม่เชิญกูใช่ไหมตอนลองรถเอสแม่งเจอแบบนี้ต้องเจอแบบนี้ตอนเทสรถกันกูเห็นคลิปรีวิวนะโอ้โหเรียกจังเลยคนนั้นคนนั้นไปเทสรถไม่เรียกกูเดี๋ยวมึงเจอกูนี่กูเทสแบบกูนี่นี่เดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวร้องเลยอ่ะดีไม่ดีร้องอ่ะบอกเลยลองนั่งข้างหลังแกะแม่งเลยหน้าหลังอ่ะแกะแล้วเก็บไว้แกะแล้วเก็บไว้ก่อนแกะแล้วเก็บไว้แกะเออไม่งั้นมันนั่งแล้วมันไม่ได้ฟิลเว้ยเดี๋ยวไม่ชอบดูดตูดแต่ชอบดูดอย่างอื่นยังไม่จบอีเฟียสยังไม่จบมันยังไม่จบเฟียสพี่โดนเทอ่ะช่วยพี่หน่อยดิฮะเฮียกูโดนเทจริงนะเว้ยมึงไม่สงสารพี่มึงเลยอ่ะเฟียสพี่มึงโดนเทอ่ะเฮียเศร้าเว้ยกูเศร้าอยู่นะเว้ยเฮียเอ้ยเอาไปเฮ้ยเฮียข้างหลังแม่งอย่างกว้างไอ้สัตว์เฮียข้างหลังอย่างกว้างอ่ะยันแน่พับบ่อดิพับบ่อลงมาเลยดิเฮ้ยเฮียไอ้สมมันลองมันลองยืนดิยืนยืนไหนมันลองไหนมันลองนี่มันถือให้สมมันลองวัดเทียบแบบขนาดสมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะเฮ้ยนอนได้เลยโอ้โหนอนได้เลยว่ะเออเว้ยดีนะมีคนกว้างอ่ะนอนนี่นอนสองคนนี่หายต้องหายเร็ว185ลีลามังกรได้เลยนี่นอนไซส์ใหญ่นี่นะนี่นอนไซส์บิ๊กนี่ไอ้เหี้ยข้างหลังสบายมากเออเฮ้ยแม่งใหญ่จัดอ่ะเออแม่งใหญ่จริงเว้ยเออข้างหลังแม่งมันเริ่มเลยว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยแม่งได้ว่ะเฮ้ยวอลเลย์บอลเดี๋ยวเราทำคลิปแบบนะเป็นงานเป็นการหน่อยนะดีป่ะพรุ่งนี้เลยเออพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเลยเอาบอกขึ้นเอาบอกขึ้นเดี๋ยวลองนั่งก่อนจุดกลางเต็นท์ไงรถคันนี้เหมาะจะไปจุดกลางเต็นท์มากนะฮะแนะนำนะครับท่านผู้ชมใครที่ดูอยู่นะฮะรถซิตี้แฮชแบ็กเหมาะสำหรับการที่จะไปจุดกลางแตดจุดกลางอะไรวะจุดกลางแตดเหี้ยเพจโดนปิดไปแล้วนี่โดนแล้วโดนปิดไปยังมี 2วันนี้มี2แล้วนะฮะแล้วไปจุดกลางเต็นท์กันได้เลยนะฮะสุดยอดเฮ้ยขอลองนั่งหลังหน่อยกูไม่รู้มีใครเขาลองยังนะเดี๋ยวกูลองก่อนเฮ้ยหัวเหี้ยนี่ค้ำคอว่ะเออเฮ้ยข้างหลังแม่งสบายว่ะเฮ้ยข้างหลังก็นั่งได้เนี่ยเหี้ยมีที่อยู่นี่ด้วยมีที่วางแก้วด้วยเหี้ยเข้าท่าว่ะเฮ้ยข้างหลังโอเคนะเฮ้ยรถแม่งกว้างเหมือนกันเว้ยเฮ้ยเออคือรถแม่งกว้างดีว่ะสมัยกูเบิ
เฮ้ยใช้ได้เลยเว้ยเฮ้ยเออได้ว่ะไม่ต้องแล้วไปกลางตรงกลางแปดกลางเต็นท์ไม่ต้องแล้วแม่งในรถเลยในรถเลยดีกว่าเชี่ยได้ว่ะข้างหลังกว้างดีเฮ้ยพี่ตรงพี่ตี้ไม่ต้องแล้ววันนี้เฮียกูนั่งไปกับเลดบอยดีกว่าไปเลดบอยเราไปนั่งเล่นกันนะฮะไม่เคยฮอนด้าไม่เคยเรียกกูเลยเทสลงเทสรถไม่เคยมึงไม่ต้องไปพิมพ์ว่าปุ้ยของปุ้ยอ่ะจริงผมนี่แม่งชัดเจนที่สุดในประเทศแล้วเทสรถเนี่ยบอกให้เฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวไปลองขับดูสมรรถนะก่อนเดี๋ยวจะไปลองอาจจะข้ามหน่อยไม่รู้จะรอได้สักแค่ไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวอะไรไปดูเรื่องผมอยากรู้ว่าช่วงล่างเนี่ยมีตูดกับไม่มีตูดเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวไปลองเลยไปฮะเฮ้ยเราก็ไปตรงอื่นดิเยอะมีที่เยอะแยะโอ้ไปเลยดีกว่าไอ้สัตว์กระเป๋าอ่ะนะกระเป๋าอยู่กับกูแว้งหลังเลยป่าวหรอกกูไม่มีคนถือไงให้มึงถือไงไม่เหน็บนี่ไปลองหน่อยลองหน่อยหยิบไปนี่หน่อยข้างล่างไงอะไรวะยังอยู่เว้ยเฮ้ยยัดแม่คิ้วหลุดไปแล้วไอ้สัตว์ไปนี่ติดกระจกก่อนติดกระจกก่อนติดเครื่องเอ็ดโดดูดีมีฐานะแล้วยังขัดก่อนนี่พวงมาลัยซ้ายเหรอครับใช่ครับรถพวงมาลัยซ้ายครับผลิตที่อเมริกาครับผมใช้ในประเทศจีนครับผมครับผมไอ้บ้าภายในสวยโอเคนะสวยเลยเหมือนแบบซีวิกย่อส่วนมัน RS ด้วยเว้ยมัน RS จริงๆดูพวงมาลัยก่อนเครื่องเงียบไหมก็ไม่ได้ยินนะนั่งในรถก็ไม่ได้ยินนะแต่เอามึงว่าเงียบไหมล่ะเงียบเนี่ยนั่งในรถก็ไม่ได้ยินเนี่ยมึงจะถามทำไมเครื่องเงียบไหมสัตว์ไม่ใช่ดีเซลเงียบกว่าคอร์สอ่ะนี่นะปะสวยสวยดีเฮ้ยนี่นะที่วางโทรศัพท์ใช่เหรอวะอันนี้คือที่วางโทรศัพท์ใช่ไหมถามจริงเออกูก็ว่าใช่ว่ะเจ๋งมากเออที่วางโทรศัพท์เออเว้ยแน่ได้เว้ยเออไปลองกันเลยดีกว่ารีแฟตมาเท่าไหร่ 6,000 มาบอกกันใครอยู่นะใครมาขี่รถไฟฟ้าวะเนี่ยผสมมาเลยเอาละไปแล้วเหี้ยไปแล้วครับมีเดี๋ยวหน้าจอมั้ยเอ้ยเหี้ยไม่มีแล้วเบาๆอ่ะรุ่นเนี้ย เต็มตีนอ่ะเต็มตีนกูบอกเลยเหี้ยมันสตาร์ทสต็อปอยู่อ่ะไม่มีสตาร์ทสต็อปปิดแม่งเลยนี่กูไม่รักโลกนะฮะเอางี้เมื่อกี้คนถามเรื่องประหยัดน้ำมันมาเนี่ยนะเขาบอกว่าประมาณ 17-18 โลลิตรนะครับก็น่าจะได้อยู่นะเพราะมันพันซีซีเองถ้าขับเรื่อยๆหวานเย็นก็น่าจะได้ดึงนะก็ดึงแหละดึงผมว่าความแรงมันก็เบอร์ต้นๆของรถเซกเมนต์เนี้ยผมพูดเลยดีไม่ดีเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยนะว่าในซิตี้คาร์เนี่ยนะผมว่าแม่งแรงสุดแล้วผมว่าแม่งแรงสุดแล้วนะครับนั่งได้อยู่ได้อะมันจะไปเลนไหนเนี่ยคันนี้จะไปเลนไหนเออสักเลนดิเฮ้ยหนึบว่ะหนึบนะหนึบนะแรงกว่ายาลิป 1.2 แน่ไอ้บ้าแรงกว่าเยอะแรงกว่าเยอะคนละเรื่องคนละฟ้ากับเหวเลยคนละฟ้ากับเหวเลยแรงบิดแม่งเยอะเครื่องเทอร์โบนะอย่าลืมมันคือเทอร์โบมันคือเทอร์โบไฟหน้าไม่มีออโต้วะไม่มีออโต้เว้ยไฟหน้าไม่มีออโต้
โดดโชว์เลยรถเยอะไปหน่อยนะโดดโชว์จักรยานช่วงหน้าแม่งดีกว่ารถคันละล้านที่เราลองนี่นะนะอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนะไม่ด้วยว่ามันน่าจะเอาใจสายซิ่งเว้ยเออมันน่าจะเอาใจสายซิ่งเว้ยนี่ล่อมอเตอร์ไซค์ไปเด็กในวงนี้ตั้มเข้ามากันเด็กด้วยลมโชยนะมอเตอร์ไซค์รถเยอะไงมันเย็นพอดีไงเออมันเย็นพอดีไงก็จะเยอะนิดนึงดีกว่า2คันที่เราลองก่อนหน้านี้นะมันหนึบเว้ยแม่งหนึบหนึบผมว่า Honda ไม่ทำการบ้านมาดีเว้ย Honda ไม่ทำการบ้านมาดีรู้ว่าแบบคนแม่งต้องการอะไรเว้ยคือรถขายวัยรุ่นรถแม่งไม่ได้ขายคนแก่เว้ยบุงเบรกยังไงนะยังไม่ลองเนี่ยไม่ค่อยออกนะเออไม่ปิ้นนะไม่ปิ้นนะรถแม่งไม่ปิ้นเลยนะนิดหน่อยอ่ะเฮ้ยอเมล่าเทอร์โบ 1.0 VL สู้ไม่ได้ครับจริงผมพูดเลยสู้ไม่ได้ครับช่วงล่างนี่ไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับอันนี้เราพูดกันแบบไม่อวยนะนี่พูดแบบไม่อวยนะพูดแบบไม่อวยนะพูดแบบไม่อวยนะเอออาการไม่ออกพยายามจะให้มันออกอย่างเมื่อกี้เนี่ยพยายามที่จะให้มันออกเว้ยพยายามที่จะให้มันออกมันไม่ออกเว้ยมั่นใจแม่งได้เรื่องนะเอ้ยรถแม่งกูว่ามันเซตช่วงล่างมาใหม่นะเมื่อกี้ถามเซลล์นะว่าช่วงล่างเซตมาใหม่หรือเปล่าเขาบอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรใหม่นะครับก็เหมือนกับตัวซิตี้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนเดิมนะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าแบบกล้องหน้าไม่ได้ครับเห็นถนนมันไม่เหมาะครับนะครับขออภัยนิดนึงนะครับมันโอเคนะเนี่ยอาจจะกระด้างนิดนึงถ้าแบบแต่สำหรับผมนะไม่กระด้างนะผมว่าผมรับได้ผมชอบฟิลประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองดูโค้งยาวๆกันแรงกว่าแจ๊สไหมครับแรงกว่าครับแรงกว่าแจ๊สแน่นอนครับแรงกว่าเลยล่ะนะครับแรงกว่าแจ๊สครับผมพูดเลยแรงกว่าแจ๊สนะครับชัดเจนไม่ต้องถามอะไรเลยคือแรงกว่าแจ๊สแบบเยอะๆแจ๊สโดนแดดแน่นอนอ่ะซีวิก 1.8 ก็โดนแดดนะครับน้ำมีค่าทางด่วนไหมเนี่ยไม่มีครับไม่ได้ขอต้องนะเยี่ยมครับโอ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยนิ่งนะโอ้ย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 ได้เฮ้ยรถมันได้นะเฮ้ยผมว่าช่วงล่างมันเซ็ตมาใหม่ว่ะจริงๆไม่เหมือนเดิมเกียร์เบรกหลวมๆว่ะไอสัตว์มันอาจจะรถใหม่เว้ยเบรกแม่งยังไม่จับเต็มหน้าเว้ยเบรกแม่งหลวมๆว่ะเบรกหลวมๆไปนิดนึงเมื่อกี้นี้เบรกหลวมๆไม่หน่อยอาจจะด้วยที่ว่ารถมันเพิ่งออกจากรถมัน0กิโลเลยอะครับไปถามว่าแรงกว่ารถผมไหมแรงกว่าสิครับโอ้รถผมเออเดี๋ยวมาลองอ่ะอีจีดีกว่าอีจีโดนนี่แย่เลยนะบอกผมเสียงหลงอีกแล้วอ่า 1.2 พี่อะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้เฮ้ยแต่ฉกซ้ายฉกขวาโอเคนะก่อนดีนะเฮ้ยผมว่ามันว่าช่วงล่างเซ็ตมาใหม่หว่าไม่รู้ดิหรืออาจจะด้วยน้ำหนักของตัวรถหรือยังไงไม่รู้นะรถนิ่งอะยังไงแม่งผมว่าช่วงล่าง Honda ในเซกเมนต์นี้นะผมยังคงให้8คะแนนบวกเว้ยเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันตอนทำคลิปดีกว่าครับอันนี้เราแบบสดๆเรียวๆกันไปก่อนสดๆเรียวๆกันไปก่อนผู้ชมทางเรานี่คงไม่ใช่สายรักโลกอะเนาะเขาก็อาจจะไม่ได้แบบอยากจะรู้แบ
อัตราการกินน้ำมันขับแล้วเป็นยังไงเนาะเอาเป็นว่าเฟี้ยวแต่เบรกเนี่ยด้วยที่ว่ารถมันยังใหม่ครับผ้าเบรกอาจจะยังไม่จับเต็มหน้านะครับหรือตัวผมเนี่ยก็ค่อนข้างชินกับเบรกแต่งซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีงบนะสำหรับซิตี้ตัวนี้ความแรงขนาดนี้นะผมแนะนำให้เปลี่ยนเบรกครับอาจจะเป็นชุดผ้าเบรกก็ได้นะฮะชุดผ้าเบรกซิ่งจานซิ่งที่ผมจัดโปรอยู่ก็ได้หรือจะเป็นเบรกซิ่งตรงรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้แพง 20,000 กว่าบาทถือว่าเฟี้ยวเลยดีเลยอ่ะรถไม่มีโยนตัวเลยผมเชื่อว่าคงไม่มีใครมาลองขับแบบผมแน่นอนเกียร์เพดานชิปไม่สามารถเชนได้ตามใจนะครับจะได้เท่าที่มันลงได้เพราะนั้นยังคงต้องใช้เบรกเนาะผมพยายามจะเชนลงต่ำๆนะครับนะโอเคบ่อยชอบมากครับนะหนูนะหนูนะหนูว่าไงมีอะไรพี่หนุ่มนะหนูพี่แจ่มเฮ้ยนะแจ่มถามว่ามีอะไรครับขอไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่มีอะไรนี่โค้งที่108 109นะเนี่ยว่าไงมีอะไรเอ็นเทนมีอะไร230กว่ามาอะไรว่ากันว่ากันลองรถอยู่โอเคครับเขาบอกว่าแจ๊ส TK 280กว่ามาโอเคตอนนี้นะครับความเร็วไม่อยากจะพูดเลยนะครับมากเราหันกลับมาดีกว่าให้ดูความนิ่งแล้วกันผมให้ดูความนิ่งของรถแล้วกันนิ่งมากล้อเดิมช่วงล่างเดิมนะโอ้ผมไม่อยากบอกความเร็วครับผมล้อเดิมช่วงล่างเดิมนะนิ่งจัดอ่ะล้อเดิมช่วงล่างเดิมนะคุณดูเส้นถนนแล้วกันว่าผมขับเท่าไหร่นิ่งเหมือนขับรถรุ่นใหญ่เออแบบ A segment อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะโยนที่ความเร็วเท่านี้เลยนะโอ้อ้าวให้ทายที่เส้นถนนนะว่าผมโยนที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับเฮ้ยผมว่าช่วงล่างเขาทำมาใหม่ว่ะไม่เหมือนตัวซีดานว่ะมั่นใจ 100% เซลล์บอกผมว่าเหมือนเดิมแต่ผมไม่เชื่อเผยข้อสะพานโชว์เลยเนี่ยเฮ้ยนิ่งๆเนี่ยเฮ้ยนิ่งเลยว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีใครรออย่างนี้หรือเปล่ามีคนทายถูกนะมีคนทายความเร็วถูกนะมีคนทายความเร็วถูกเหรอมีผมโหนให้ดูเอาสะพานนี่โหนให้ดูเย้เต้เอาดิเอาดินิ่งจริงครับนิ่งจริงๆนิ่งจริงๆเลยเหมือนรถรุ่นใหญ่เลยใส่สตัดสักนิดนะถ้าแบบอยากจัดทรงนะไม่ต้องเล่นแบบปรับหนืดนี่ยังได้เลยไอ้เหี้ยมันรู้ได้ไงวะ198มีคนพิมพ์มาเว้ยมึงได้ไปพูดดิมึงแม่มึงจะทายถึงขนาดหลักตัวหลังเลยเหรอวะเดี๋ยวผมลองเหินสะพานให้ดูอีกสะพานนึงนิ่งนิ่งจริงๆนี่จริงๆนี่ความเร็วเกือบสุดแล้วนะเนี่ยนิ่งแล้วเงียบเลยนะลมไม่ค่อยเก็บฮอนด้าลมเข้าหน่อยแต่ก็ถือว่าแบบเสียงเครื่องที่ไม่มีหอยหวนนะเสียงเครื่องไม่มีหอยหวนนะโอ้โหเอาระเบิดลมโอ้โหยัดแฝงแฝงเอานิ่งเอาดูดิเอาเด้งวีดีโออยู่ไอ้เหี้ยเอาง่ายอ่ะเกือบจมไหมตัวเลขมีเท่าไหร่ก็เกือบสุดอ่ะตัวเลขมีเท่าไหร่เกือบสุดแล้วอ่ะเมื่อกี้เนี้ยไปหาดูเอาแล้วกันมีตัวเลขเท่าไหร่ผมไปหาเอาแล้วกันเบรกดีขึ้นไหมนะยังยังเฮ้ยดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นโอ้เมื่อกี้มันรถใหม่รถเพิ่งลงจากเทรลเลอร์อ่ะรถนี่ลงจากเทรลเลอร์มาเลยนะครับรถลงจากเทรลเลอร์มาเลยโทรเข้าเบอร์ร้านหน่อยบอกให้ใครเอาเงินค่าทางด่วนมาให้ทีโอเค
โทรหาใครดีวะพี่0990399904นะฮะ0990399904ฝนเหรอเอาเงินไหมด้วยด่านสุดท้ายเอาเงินไหมน้าหน่อยดิน้าไม่มีจ่ายค่าทางด่วนไม่มีใครพกตังมาเลยไม่มีใครใช่น่าจะใช่นะที่มาบ่อยๆขาที่ที่ไปเส้นตรงด่านสุดท้ายเลยด่านสุดท้ายเลยโอ้สามารถไม่รู้อีกแล้วซีวิก 1.5 พอกัดยางได้ไหมเหนื่อยแต่ถ้า 1.8 แดกครับ 1.8 โดนแน่ๆบอกเลยนะฮะวันนี้สั้นๆนี่แหละของแต่งนะครับล้อยางสตัดใช้กับของที่ผมมีอยู่แล้วได้นะครับชุดแต่งหน้ากับข้างใช้กับของที่มีอยู่แล้วได้นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับถ้อยเสียน่าจะต้องแก้ระยะนิดนึงพรุ่งนี้เดี๋ยวผมถ้อยเสียคลอดนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้อยเสียทำให้ดูเลย3แบบนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะส่วนเรื่องของอย่างอื่นรีแฟทเทอร์โบทำได้หมดนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็จองรถสำหรับเจ้า Civic City Hatchback ไว้นะครับผมบอกเลย10คันแรกนะครับกระหน่ำสะบั้นหันแหลกใครรับรถก่อนมาก่อนเลยเดี๋ยวผมจัดให้ราคาเล้าๆไม่ต้องคุยครับว่าเท่าไหร่บอกเลยว่าเล้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นอีกที่ใครที่ยังไม่ได้ออกรถนะครับจะมีหนุนถึงโชว์รูมเดี๋ยวผมจัดให้เพราะว่าวันนี้ผมเอารถเข้ามาถลุงนะ ผมเอารถเข้ามาถลุงแต่เดี๋ยวกูจะเรียกโปรโมชั่นให้พวกมึงด้วย นะครับว่าใครซื้อรถที่โชว์รูมเนี้ยนอกจากที่ได้ส่วนลดบ้าบอคอแตกแล้วเนี่ยมากมายเนี่ยเดี๋ยวมีอย่างอื่นแถมมาอีกถ้าบอกว่ามาจากนัดแจมนะครับสำหรับโชว์รูมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันวันหลังนะครับเดี๋ยวเราไปทำคลิปกันเนาะทำคลิปแบบเป็นงานเป็นการแล้วเปรียบเทียบแบบในเชิงลึกให้ดูเลยว่าเจ้ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ซีดานกับแฮชแบ็กมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับแล้วฟิลในการใช้จริงเนี่ยเดี๋ยวจะลงลึกให้มากกว่านี้ไปลองในจุดที่เคยลองได้เด็ดกว่านี้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เนี่ยจากคร่าวๆที่เราเห็นนะครับใครที่มาทีหลังวนก็ไปดูใหม่สิ่งหนึ่งเลยที่ให้ไปเลย8คะแนน9คะแนนจริงๆอยากจะให้เต็ม10ด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับโชคซิ่งนะครับผมให้เป็นเบอร์1เลยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องช่วงล่างสำหรับซิตี้รุ่นนี้คือเฮ้ยมึงทำมาดีมากเว้ย8คะแนนบวกเรื่องของกำลังเครื่องยนต์โอเคนะครับส่วนอย่างอื่นนะยังมีเรื่องของคนที่กลัวเรื่องของสนิมนะครับคนบ่นกันมากว่าซิตี้เนี่ยสนิมแดกไปดูในคลิปเดี๋ยวกูจะแงะแม่งทุกจุดเลยเดี๋ยวกูกับเลดบอยจะแงะแม่งเลยสัตว์ว่าสนิมเนี่ยแม่งเกิดจากอะไรเข้าใจป่ะมึงเจอกูแน่คนแม่งด่ายัดแม่ซิตี้สนิมแดกสนิมแดกไม่อัญเชิญกูใช่ไหมฮอนด้าไม่อัญเชิญผมเดี๋ยวผมอัญเชิญเองนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีนะครับแล้วจุดด้อยเป็นยังไงแก้ไขปัญหายังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับ 1,000 เทอร์โบกับ 1,500 เทอร์โบต่างกันแค่ไหนกราบคำถามแบบนี้ไม่น่าจะถามนะไอ้ชิบหายเอ้ยมันก็ต่างกันอยู่ในคำถามของมึงแล้วเนี่ยโอ้โหให้ใหญ่กูด่าได้ไหมกูจะเป็นคนสุภาพแต่ยังเผื่อใครเขาจ้างกูไปรีวิวรถบ้างนะกูก็อยากจะเป็นคนสุภาพเผื่อแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาอยากจะจ้างกูเนี่ยไปรีวิวแบบสไตล์ผมเนี่ยคืออย่างนี้ก่อนคนที่ดูเนี่ยนะครับนะมาด้า2ดีเซลเราไม่นับสิดีเครื่องตัวมาด้า2ดีเซลราคามันไม่ถูกนะแล้วแรงม้ามันก็สูงนะนะครับแล้วการบำรุงรักษาในเครื่องดีเซลเนี่ยในระยะยาวนะครับสิ้นเปลืองกว่าเยอะนะครับสิ้นเปลืองกว่าเยอะแล้วดีเซลพอคุณไปทำให้มันแรงควันดำนะครับดำมากถึงมากที่สุดผมเคยทำแล้วนะครับมีคนเอาตังค์ไปให้ยังพี่ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะสุภาพบ้างอะไรบ้างเพราะว่าผมเทสรถเนี่ยตามสไตล์ของผมเนี่ยผมเทสแบบไม่อวยผมเทสแบบของจริงแล้วผมเทสแบบผู้ใช้รถผมไม่ได้เทสรถแบบกูรูแบบ
กูรูแบบ บอกสเปคอะอ่านโบชัวแล้วก็มาเป็นกูรูอธิบายอย่างเงี้ยคือแม่งมีเยอะมากเว้ยคุณไปหาดูตาม YouTube ทั่วไปคุณไปดูเลยแต่ถ้าคุณอยากจะแบบชมรถที่แบบเทสแบบมึงไม่ต้องรู้เหี้ยอะไรเลยอ่ะมึงไม่ต้องมีความรู้ทางวิศวกรรมยานยนต์ไม่ต้องแบบมีประสบการณ์หาเหวอะไรกับรถยนต์เนี่ยคือมึงอยากรู้ว่ารถรุ่นเนี้ยใช้แล้วแม่งเป็นยังไงความรู้สึกของคนใช้รถเป็นยังไงไม่ต้องไปรู้หาอะไรขับแล้วเป็นยังไงผมเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายทอดให้เลยนะครับไอ้เปิร์มตัวหายฝนมันมีคนมายังนะเพราะนั้นเนี่ยใครที่ชอบแบบอยากให้ผมรีวิวนะหรืออะไรก็ตามเนี่ยบอกผมได้ติดต่อมาได้เดี๋ยวผมทำให้แจ๋วๆแต่มันต้องอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ของผมเว้ยผมจะไม่เอาตามคอนเซ็ปต์ของที่แบบคุณจะมายัดเยียดความอย่างงู้นอย่างนี้ให้ลูกค้าถ้าเราจอยกันลงตัวติดต่อมาผมจัดให้ได้นะครับไม่แพงนะไม่แพงเหรออยากทำไม่แพงหรอกนะเชื่อดิเพราะอะไรรู้ป่ะคนที่ดูผมอยู่ผมมั่นใจว่าคนที่ดูผมอยู่เนี่ยดูแล้วเอาไปใช้ดูแล้วไปประกอบการตัดสินใจนะครับส่วนคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นอีกเรื่องนึงแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนในการตัดสินใจสำหรับรถรุ่นนั้นๆได้เพราะผมเลียวเว้ยผมเลียวนะครับตามนั้นตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะว่ารอตังค์นะดูในกระเป๋าไม่มีป่ะไม่มีกระเป๋ากูอยู่บนรถเหรออ้าวมีไอ้เหี้ยงั้นโทรบอกไม่ต้องแล้วไม่ต้องให้มันมาแล้วไอ้ฮากระเป๋าอยู่นี่ไอ้บ้านี่ไงกระเป๋าอยู่นี่ก็มีตังค์บอกไม่ต้องมาแล้วมีกระเป๋ามีตังค์ดิคิดว่าไม่เอากระเป๋ามาฮัลโหลฝนไม่ต้องมาแล้วนะก็เอาตังมาใช่ก็ใส่หัวไปใส่หัวไปอะไรนะนะฮะไม่ใช่อะไรอยู่นู่นอะไรหรอโอเคใครใครอุ้ยไกลโอเคครับนั่นแหละครับอะไรเขาบอกเขาออกมาแล้วขึ้นทางด่วนไปแล้วใครล่ะฝนเออก็ลงไปสินะฮะมีกระเป๋าตังค์มึงก็ไม่บอกไหวไหมเนี่ยมึงไหวเปล่าก็น้ำกับน้ำไม่ใช่พกตังค์ไม่และไอ้ช่องกูมีไอ้นี่ช่องเงินสดนี่เออว่ะอัตโนมัติก็มีอ้าวอะไรของแล้วคนติดก็คืออีฝนอีควายเนี่ยไอ้เหี้ยอีซิพาร์ทก็มีแล้วคนติดใครรู้ไหมก็ตัวมันเองนั่นแหละแม่งเอ้ยไปกินน้ำอย่างนี้เหรอเออมีน้ำมะนาวน้ำมะนาวเอามั้ยเอามั้ยเออนัดคุยกับแฟนๆไปก่อนคุยกับโหนะครับเอามาเอาตังมาเออนะครับน้ำมะนาวนะเออน้ำอะไรเปรี้ยวๆอร่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์การเทสรถก็จะเป็นสไตล์ของผมนะครับลองแบบสไตล์ของผมแล้ว Easy Pass ก็มีอีเหี้ยแล้วคนติดแม่งคืออีฝนอีบ้าเอ้ยนะครับเนี่ยเฟี้ยวๆลองให้ดูแล้วเดี๋ยวแบบไอ้เหี้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวกูจัดท่อชุดแต่งด้วยกูแอบทำแม่งเลยสวยไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าถือว่าเอามาวิจัยชุดแต่งเว้ยเขาไม่นับเว้ยไม่เป็นไรเชื่อป่ะเดี๋ยวกูใส่ชุดแต่งแม่งเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้จักกูลือแอบลือด้วยเออดีป่ะดีป่ะแม่งเอ้ยแล้วเดี๋ยวไปดูกันเต็มๆกับกูไม่ได้เอามาไอ้เหี้ยกูก็เพิ่งเห็นแล้วอีฝนแล้วไม่ควรไปติดไอ้เหี้ยโอ้โหให้กูนั่งรอตั้งนานไปดูรอบรถอีกทีมั้ยดูรอบรถอีกทีมั้ยเอาป่ะไปดูรอบรถสักทีป่ะดูรอบรถสักทีจริงๆรถคันนี้เราวางโปรแกรมไว้ว่าจะมีสาวๆมานั่งนะครับ2คันแล้วโปรแกรมเสร็จหมดเลยอ่ะดูมันงอกกันครับจะให้ผมนั่งเบาะพลาสติกผมคงนั่งไม่ได้ขอประทานอภัยด้วยนะครับทางสวนนอนด้านะฮะนะครับไปไฟท้ายสวยวะไฟท้ายสวยนะไฟท้ายสวยดิฟสวยฮะดิฟสวย
ได้อยู่นะโอเคนะเดี๋ยวนะบอกดูตูดอยู่ได้อยู่ไปหน้าสวยนะครับเออได้ได้ได้นะครับก็อย่าลืมใครที่เดี๋ยวอยากดูคลิปเต็มนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับว่าแต่งแล้วเป็นยังไงแนวทางการแต่งเป็นอย่างไรขับแล้วสมรรถนะจริงๆเป็นอย่างไรนะครับนั่งสบายไหมแรงไหมเครื่องยนต์โอเคไหมนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามมาได้ในchannel ของผมนะครับก็คือน้าแจ่มเอทัสเซอร์ออริจินอลนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปอยู่ใน channel ของ Red Boy เดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่าจะไปอยู่ใน channel ไหนนะครับนะครับกดแชร์ได้นานไหมคนพ่อคนแม่นานครับแชร์ไปเถอะนะครับก็เมื่อกี้แชร์มาตลอดนะเมื่อกี้ก็แชร์มาตลอดนะครับนะครับก็แชร์มาตลอดนะยังไงก็ลองดูนะครับไปกดติดตาม Subscribe กันไว้ได้เลยนะครับนะครับลองดูนะ Channel ผมก็เป็นรูปเจ้าคุงสีดำๆนั่นแหละที่เป็นหมาสีขาวพื้นดำนะนะครับฮะไม่ต้องห่วงคันนี้แต่งเต็มแน่นอนนะครับคุยกับทางศูนย์ไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะแต่งไปโชว์ให้นะครับนะครับนะครับแต่งไปโชว์ให้ส่วนเรื่องสนิมเดี๋ยวกูจะแงะให้ดูเลยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ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 งานสีเหรอก็จริงๆคนชอบสีแดงนี่เยอะนะแต่ผมไม่ค่อยชอบผมชอบแดงแก้วเอทัสซีมากกว่านะครับเดี๋ยวสีเทากำลังจะมานะครับไม่ต้องห่วงมีให้ดู2สีสำหรับแฮชแบ็กแล้วก็2รุ่นย่อยนะครับเกียร์โอเคนะครับเกียร์โอเคนะครับบูทอยู่บานประมาณบาน 1.9 นะครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้บูทได้2มา3อ่ะมึงอยากบูทก็เข้ามาที่ A4 นะครับรับจูนอยู่แล้วความร้อนไม่มีขึ้นครับรถสแตนดาร์ดไอ้บ้ารถเดิมมันจะไปความร้อนขึ้นได้ไงรถเดิมๆมึงขับไปเถอะนะครับเทอร์โบจ้ะ 1.0 เทอร์โบนะจ๊ะไม่มี NA นะจ๊ะตัวนี้นะคะนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะแค่นี้นะไปแล้วนะท็อปสปีดประมาณ200เศษๆครับ200เศษๆแต่รุ่นเนี้ยรีแฟทแล้วอ่ะ220กว่าถ้ารีแฟทที่ผมนะนะครับนะครับ17ทําให้จริงๆมัน16ยางบางอยู่แล้ว17คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับโอเคนะนะครับชุดอัพ CC มาหรือยังมึงเอา CC เดิมให้รอดก่อนนะเอา CC เดิมให้รอดก่อนร้านปิดดึกครับเข้ามาได้เลยนะทำนี้นะแต่นะเราก็มาแวะกินร้านนี้ตลอดนะครับจริงๆเราก็ไม่อยากเชียร์มากนะครับเพราะว่าคนซื้อเยอะมากแล้วร้านนี้นะฮะมาทีไรเสียตังค์ผมเสียตังค์ทุกทีนะฮะปกติเนี่ยผมรีวิวร้านกาแฟนี่ประมาณ 12,000 นะครับนะฮะเดี๋ยวผมเอากาแฟให้ผมแล้วก็จ่ายตังค์ผมมาด้วยขอค่าออกกล้องด้วยครับโอ้โหแพงปกติพี่เอาแค่ 8,000 เฮ้ยก็ยังต้องให้ผมอยู่นะฮะโอเคตามนั้นวันนี้เราแค่นี้ก่อนขำๆเล่นๆนะครับแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าจัดหนักนะครับรีแฟทท่อรุ่นนี้ใช่ไหมโปรโมชั่นนะครับรีแฟทพร้อมท่อ ESC สำหรับแฮชแบ็กนะ 8,900 เฟี้ยวว่ะเอางี้ว่ะคันแรกทำฟรีอ่ะใครมาหากูนะซิตี้แฮชแบ็กคันแรกจูนฟรีไอ้สัตว์จบง่ายๆง่ายๆอ่ะได้ไหมคะคันแรกฟรีจบไหมเออชุดแต่งท่าไปดูแล้วต้นคลิปนะครับไปย้อนดูไปย้อนดูนะฮะช่วงล่างเฟิร์มกว่าเฟิร์มกว่าตัวซีดานผมพูดได้เท่านี้วันนี้ที่ลองคือช่วงล่างเฟิร์มกว่าจองรีแฟตจองเลยครับจองเลยครับอ้าวคันแรกผมให้ฟรีคันที่2ถึง10ท่อ ESC รวมรีแฟตเต็มระบบอ่ะฟังเลยนะ
ท่อ ESC รวมรีแฟตเต็มระบบ 7,900 พอสำหรับแฮชแบ็กโอเคป่ะคันแรกฟรีคันที่2ถึงคันที่10 7,900 จบไหมท่อ ESC พร้อมรีแฟตเต็มระบบโทรเลย0-9039-9904 0-826556556โอเคนะตามนั้นนะอ่ะเมื่อกี้มีคนถามมานะรีแฟตคันแรกผมให้ฟรีจองเลยคันที่2ถึง10รวมท่อ A/C 7,900 พอนะครับนะครับแรงม้าตอนนี้ผมทำสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมจูนแรงม้าสูงที่สุดในประเทศไทยเวลาความเร็วไมล์เร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับ 15.2 นะครับการันตีได้เลยนะฮะใครแรงกว่าผมก็ทักมาแค่นั้นเองนะครับโอเคนะไปนะบ๊ายบาย